มีเพลงปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลดิถีขึ้นพุทธศักราชใหม่ในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2559นี้ผมในนามสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าตั้งจิตรวมใจอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่เหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยไปตราบกาลนานพี่น้องประชาชนทุกท่านครับขณะนี้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ในห้วงการทำงานตามทิศทางของแผนระยะที่3ช่วงระยะเวลา18เดือนเป็นช่วงของการนำส่งแผนการปฏิรูปไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการขับเคลื่อนต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมและหากกรณีใดที่จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติก็จะส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาซึ่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องที่เสนอการปฏิรูปให้มีผลเชิงปฏิบัติภายใต้การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีโดยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถภายในระยะเวลาที่เร่งรัดเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างสำเร็จผลในปีพุทธศักราช2559นี้ผมขอให้เป็นปีแห่งการปฏิรูปเป็นปีแห่งความหวังและเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทยผมและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขอให้คำมั่นว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและชอบธรรมยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญโดยมีเป้าหมายให้ประเทศชาติสงบสุขร่มเย็นประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคีและมีความสุขโดยทั่วหน้ากันสุดท้ายนี้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2559ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถืออีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จผลสมดังปรารถนาทุกประการมีความสุขกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับ